สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเลขข้าวเตรียมปี54ข้อ26นะครับก็เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับจากรูปนี้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีวงกลม3วงบรรจุอยู่ภายในและรูปวงกลมแต่ละวงมีรัศมี1หน่วยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เราจะเริ่มวิเคราะห์ก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าวงกลมแต่ละวงเนี่ยมีรัศมี1หน่วยนะครับแล้วที่เขาต้องการถามก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืองั้นการหาพื้นที่ก็คือด้านกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่ากันก็กำหนดให้ด้านนี้เท่ากับ x ด้านนี้เท่ากับ x สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้องการว่าx กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนโจทย์เขาต้องการให้เราหา x อย่างแรก x จะหาได้จากไหนบ้างเขากำหนดให้รัศมีของวงกลมมาผมก็ลองแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสดูจะพบว่าตรงนี้เป็นมุมฉากได้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากมาถ้าสมมติเรารู้ด้านนี้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วอันนี้ x เท่ากันเราจะสามารถรู้ได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราสามารถรู้ว่าด้านนี้ยาวเท่ากับเท่าไหร่ได้อันนี้ก็คือ1ทางไปสู่คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องคิดในตอนนี้ก็คือเราจะสามารถหาด้านนี้ได้จากอะไรบ้างเรารู้ว่าเนี่ยวงกลมแต่ละวงอ่ะมันมีรัศมี1หน่วยเพราะโจทย์บอกแสดงว่าจากจุดศูนย์กลางของ3อันถึงกันน่ะอันนี้ก็1หน่วยอันนี้1หน่วยอันนี้1หน่วยอันนี้1หน่วยรวมกันทั้งหมดอ่ะจะเป็นเท่ากับ4หน่วยนะครับแล้วทีเนี้ยเส้นเนี้ยเราก็จะเหลือเส้นตรงนี้2เส้นเราจะหายังไงผมก็นี่ก็จะลากอันนี้มาเรารู้ว่ารัศมี1หน่วย1หน่วยแสดงว่าด้านนี้1หน่วยด้วยที่เป็นมุมฉากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเราจะสามารถหาด้านนี้ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งจะได้ว่าด้านนี้พี่กำหนดให้เป็น A แล้วกัน A กำลัง2เท่ากับ1กำลัง2บวก1กำลัง2ได้ว่า a เท่ากับรูท2ดังนั้นตรงนี้เท่ากับ a เหมือนกันก็ต้องเท่ากับรูท2เหมือนกันเราจึงได้แล้วว่าให้ความยาวของด้านนี้ทั้งหมดอ่ะมันเท่ากับ4หน่วยบวกรูท2บวกรูท2เพราะฉะนั้นจากที่เราวิเคราะห์ไปตอนแรกว่าถ้าเรารู้ด้านนี้เราสามารถรู้ด้าน x ได้เพราะว่าจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็มาทำตามที่เราวิเคราะห์เลยวาดรูปใหม่นะวาดแค่ครึ่งรูปก็จะได้ว่านี่ตรงเนี้ย4บวก2รูท2นะเพราะว่าตรงเนี้ยสีส้มเนี่ยยาวเท่ากับ4หน่วยตรงนี้เท่ากับรูท2หน่วยตรงนี้ก็รูท2หน่วยรวมเป็น4บวก2รูท2หน่วยตรงนี้เป็น xตรงนี้เป็น x จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วเราจะได้ว่า x กำลัง2บวก x กำลัง2เท่ากับด้านนี้ยกกำลัง2ก็คือ4บวก2รูท2ยกกำลัง2ครับและที่เขาต้องการหาก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือ x กำลัง2เพราะฉะนั้นอันนี้ได้2 x กำลัง2เท่ากับกระจายเลยนะครับก็จะได้เป็น16หน้ากำลัง2บวก2คูณหน้าคือ4บวกหลังคือ2รูท2บวกกับหลังกำลัง2ก็คือ2รูท2ยกกำลัง2ครับเราจะได้คำตอบของมันก็คือพื้นที่ก็คือ x กำลัง2อ่ะเท่ากับย้าย2ไปหารเป็น8บวก2นี้ไปตัดเป็น8รูท2บวกนี้ยกกำลัง2ได้8ครับหาร2ก็ได้4เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x กำลัง2อ่ะเท่ากับ12บวก8รูท2
ครับซึ่งเป็นคำตอบตรงกับช้อยข้อ1ครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวิธีคิดมันคืออะไรพอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็มาดูในรูปที่เขาต้องการหาคือพื้นที่แล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงได้บ้างในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมันก็คือด้านยกกำลังสองเพราะว่าด้านมันเท่ากันก็เหมือนด้านคูณด้านผมก็เลยกำหนดด้านมาให้ก่อนพอกำหนดด้านปุ๊บแล้วก็มาคิดต่อว่าแล้วเราจะหาอันนี้ได้จากไหนเราเห็นว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราลองลากเส้นนี้แล้วถ้าเรารู้ค่าของเส้นนี้เราจะสามารถหาด้านได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งเขากำหนดให้ว่าอันนี้รัศมีอย่างละ1หน่วยเราก็เห็นว่าเนี่ยจากจุดศูนย์กลางมาถึงกันเนี่ยตรงนี้4หน่วยแล้วตรงนี้จะหายังไงก็ลองลากเส้นอย่างเงี้ยก็ใช้พีทาโกรัสหาเหมือนกันเราก็จะได้ว่าตรงนี้เท่ากับรูท2ตรงนี้ก็เหมือนกันเท่ากับรูท2เหมือนกันมันเหมือนกันพี่ก็เลยไม่คิดให้ดูอีกรอบนึงแล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บมันก็เหมือนที่เราวิเคราะห์ไว้ตอนแรกว่าเราจะใช้พีทาโกรัสในการหาค่า x แต่บังเอิญโจทย์ถาม x กำลัง2ซึ่งเป็นพื้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอดรูทไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็ได้ x กำลัง2เลยซึ่งพอเราคิดเลขไปเราจะได้ x กำลัง2เท่ากับ12บวก8รูท2ซึ่งเป็นคำตอบของช้อย1นะครับ